ถ้าฟีฟ่าออนไลน์4เป็นสายเติมกูว่าฟีฟ่า22คือมึงต้องเติมมากกว่าอีกโอ้ยมาดิเพื่อนเบียร์โฮปโอ้โหมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนหม่งเน้นๆ ID FIFA Photoshop by Oat บริการรับซื้อขาย ID FIFA Online 4มีทั้ง M ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนไม่โกงมีบริการรับดึงนักเตะขายยากบริการรับ PC yeah! แถมยังมีบริการ OM อีกด้วยเอาครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเส้นสนามด้วยแล้วกันครับเป็นการรีวิวเจ้าโอลิเวอร์เบียร์โฮป BEBS บวก8นั่นเองครับนี่ฉายาจอมโขกอยู่แล้วนะฮะใช้เท้านี่คืออย่างเหี้ยเลยนะแต่ว่าใช้หัวให้เป็นนะเป็นคนฉลาดนั่นเองฮะโอลิเวอร์ก็คือเวลาเราไปเนี่ยคือเวลาเราไปกินเบียร์เขาเราได้2โปรแล้วโอลิเวอร์เบียร์6นะฮะ1โปรมี3ขวดนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับใครเข้ามาแล้วในฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูกันนะสำหรับเจ้าโอลิเวอร์เบียร์โฮปนี่มันจะเป็นเยี่ยงไรนั่นเองก็เป็นตำนานตัวตึงของ AC มิลานเลยก็ได้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยฮะนี่เลยฮะสแตทของโอลิเวอร์เบียร์โฮปสูงถึง191ครับหนัก83รูปร่างคือมาตรฐานเลยถนัดเท้าขวา5เท้าซ้าย4เองสกิลมูฟบวก8ที่5ดาวครับนี่ใส่ที่มาด้วยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับนี่ power header ใช้หัวได้ดีแน่นอนครับแล้วดูค่าโมบอล135มากกว่าจบสกอร์อีกคือผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่วิ่งไม่เร็วเลยอืดเลยก็ว่าได้นะครับคือโอลิเวอร์เบียร์โฮปไม่ใช่สายหาช่องไม่ใช่สายแทงวิ่งทะลุเป็นสายที่รอเน้นรอหม่งคือแบ็คขวาหรือแบ็คซ้ายหรือปีกซ้ายปีกขวาเปิดให้เบียร์โฮปมีโอกาสหม่งแค่จะ 80% เลยก็ว่าได้ครับหม่งดีมากๆเพราะว่าปฏิกิริยาการยิงตำแหน่งเนี่ยรอโขกแน่นอนครับแล้วก็ใส่นิสัยจากโค้ชไปด้วยได้รับความปะทะมากขึ้นแทรกซึมพื้นที่แล้วก็วิ่งทะลุหาช่องนั่นเองครับก็เคยอยู่มิลานตอนปี1998ถึงปี2001นั่นเองอยู่3ปีเท่านั้นเองครับก่อนที่จะย้ายไปโมนาโกนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกแล้วว่ามิลานยุคนั้นนี่คือตัวตึงแน่นอนนะครับถ้าใครดูทันยูฟ่าปี2005เนี่ยคือไม่ทันเบียร์โฮปแล้วเบียร์โฮปอยู่แค่3ปีเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับราคาสงวนราคาที่ 169,000 ล้านนั่นเองครับก็เป็นราคาที่สูงมากถ้าสมมติว่าใครไม่ใช่สายเปิดโมงในราคาเนี่ย 100,000 กว่าล้านผมก็แนะนำเป็นตัวอื่นแล้วกันครับแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นสายโมงแบบกูชอบเปิดโมงต้องตัวนี้เนี่ยฮะโอลิเวอร์เบียร์โฮปจะเป็นยังไงเนี่ย okay. เดี๋ยวตามเข้าไปดูที่ไฮไลท์ที่ผมทำไว้เลยฮะเอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของโอลิเวอร์เบียร์โฮปกองหน้าสายพักบอลและสายโมงบอล นั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ยิงบอลแล้วมันพุ่งอ่ะคือปกติเนี่ยเวลาจะยิงบอลให้มันพุ่งเนี่ยมันต้องแบบว่ามีระยะในการยิงแต่ว่าเบียร์โฮปเนี่ยเวลาบอลอยู่ใกล้ๆมันก็มีโอกาสที่จะแบบว่ายิงแบบได้แรงมากๆเหมือนกันครับแต่ผมขออธิบายก่อนล่วงหน้าเลยใครที่กำลังดูคลิปนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสายหาช่องอย่างอองรีเอโต้ตอเรสผมไม่แนะนำตัวนี้เลยอารมณ์เบียร์โฮปจะอารมณ์คล้ายๆสลาตันเป็นตัวพักบอลซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่ามักจะโหม่งบอลได้ดีนั่นเองอารมณ์ okay. คล้ายๆสลาตันแต่ถามว่าพิ้วไหมอาจจะไม่ค่อยพิ้วมากนะก็ไม่เหมาะกับการเล่น5อีกแหละสรุปมึงเหมาะกับอะไรบ้างวะเนี่ยเบียร์โฮปก็คือสไตล์เบียร์โฮปคือสไตล์แบบว่าเก็บบอลในแดนหน้าพักบอลในแดนหน้ารอเข้าฮอตอะไรประมาณนี้ก็ไม่แนะนำให้วิ่งด้วยเพราะว่ามันก็วิ่งก็ไม่ได้เร็วมากด้วยนะครับดูลูกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถามว่ามันเร็วไหมนี่เอาจริงถ้าเจอกองหลังแบบเร็วๆยังไงลูกนี้ก็ตามเบียร์โฮปทันแน่นอนครับก็อย่างที่บอกคือผมจะรีวิวแบบไม่ขอไม่อวยแล้วกันนะคือรีวิวตามจริงถ้าตัวไหนเก่งผมก็จะบอกเก่งไปเลยนะครับผมครับก็จะเหมือนไอ้นูเนสขนูเนสแบบนั้นคือมันเก่งไปเลยแต่เบียร์โฮปเนี่ยผมลองเล่นมาสิบกว่าแมตช์ถ้าจะรีดศักยภาพให้มันดีๆนะมีคนเดียวที่จะรีดศักยภาพมันได้คือเดวิดเบ็คแฮมครับเดวิดเบ็คแฮมนี่โอ้โหเปิดเข้าหัวในคลิปนี้มีเบ็คแฮมเปิดมา 4-5 ลูกเลยครับคือเปิดเป็นเข้าเลยครับดูว่าเบียร์โฮปครึ่งลูกนี้ครึ่งมาถึงลูกนี้เนี่ยเอาจริงมันต้องยิงดีกว่านี้นะผมว่าไอ้รูปแบบเนี้ยสำหรับกองหน้าแบบว่าราคา 100,000 กว่าล้านนะ EBS บอก8นะฮะโอ้ออกจากเกมเลยไว้แม่เจอเบียร์โหเข้าไปลูกเดียวออกเลยฮะ ดูลูกนี้เปิดมาเชฟชิงโก้มาที่ไลท์การ์ดครับมาดูครับเนี่ยนี่เบียร์โหมันจะเล่นแบบดูหน่อยเห็นมั้ยเวลามันคึงผู้ชมเมื่อกี้ดูนะเนี่ยดูมันคึงฟึบเนี่ยคึงแล้วบอลมันไม่ได้ติดตัวเหมือนถ้าเป็นพวก6ดาวหรือเป็นพวกบราซิลจ๋าๆในเวลาคึงแบบเนี้ยคือปุ๊บมันจะไปกับบอลได้ดีแบบมากๆเลยแต่ว่าเบียร์โฮปยังทำได้ไม่ค่อยดีพอสักเท่าไหร่นั่นเองครับแล้วก็หลายๆจังหวะเนี่ยเบียร์โฮปถามว่ายิงได้ไหมมันย้ำว่าพอได้ดีว่ะยิงพอได้แต่ลูกที่ดีคือมันกระโดดได้โบกกับทุกลูกคือต่อให้มันไม่เข้ามันก็ยังได้โบกอ่ะประมาณเนี้ยคือสำหรับใครที่แบบขี้เกียจยิงประตูแบบว่าสายทิ้งบอมอะไรให้เงี้ยก็แนะนำเลยครับโอลิเวอร์เบียร์โฮปครับรับรองว่าโมงดีโมงได้แน่นอนครับเปิด10ครั้งอย่างน้อยๆก็โมงได้8ครั้งอ่ะเนี่ยแบบเนี้ย
มงได้แต่ว่ามันก็ถลําไปมงด้านหลังมันอาจจะมงไม่ดีหลักไม่ดีด้วยครับเมื่อกี้ครับเบียร์โหบครับมาดูครับถามว่ามันเลี้ยงบอลได้ไหมผมย้ำว่าพอเลี้ยงได้นะครับคือส่วนตัวเอาไว้เป็นแบบมันตัวพักบอลเหมือนกับว่าเอาลงเสา2ดีกว่าดูลูกเปิดลูกนี้ฮะไม่เย็บเปิดอย่างดีด้วยคือสำหรับใครที่เอาเล่นเบียร์โหบเนี่ยผมไม่แนะนำให้ลงเต็มเวลา90นาทีผมแนะนำว่าลงสักประมาณครึ่งหลังกันสักนาทีที่60ดิผมว่ากำลังดีแบบว่าเกมเจาะไม่เข้าหรืออะไรเจาะไม่ได้ไม่แนะนำให้เป็นตัวจริงนะสำหรับเบียร์โหบเอาไว้แบบว่าเป็นซูเปอร์ซับดีกว่าอารมณ์มันโอลิกี้ในชีวิตจริงประมาณเนี้ยผมว่านะครับแล้วก็ลูกนี้หลุดมาโอลิเวอร์เบียร์โหบครับถ้าถามว่าหลุดไปมันยิงได้มันยิงได้แหละผู้ชมแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการลากไปยิงอ่ะแต่ถ้าหลุดเดียวโอเคนี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะให้ลากไปยิงแบบโซโล่เดียวเป็นพวกอองรีเอโต้อะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าทำไม่ได้แน่นอนแล้วดูลูกนี้แบ็คแฮมเปิดลูกนี้ดูฮะขนาดผู้รักษาประตูออกมาดูแบ็คแฮมมันเปิดดิเอาจริงคลิปนี้ผมว่าแบ็คแฮมแม่งเปิดดีเหี้ยๆเลยผมเคยลองใช้เป็น EB ไม่ใช่ EBS ดิ BTB บวก6โอ้โหเปิดอย่างนี้แล้วเจอไอคอนบวก5เข้าไปครับโอ้โหเปิดโคตรดีครับดูที่แบ็คแฮมอีกลูกหนึ่งครับลูกนี้ตวัดมาที่มอร์นี่มาที่เบียร์โหแล้วซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหยิงปั่นก็ถือว่าดีเลยครับยิงปั่นดีไม่ใช่ว่าถือว่าดีเลยแล้วกันครับเป็นคนที่โอกาสปั่นแล้วมันค่อนข้างที่จะบอลมันพุ่งดีมากนะมาดูลูกนี้กุลิตครับกุลิตเปิดมาลูกนี้เชฟเชงก็ไม่ได้แล้วลูกนี้มาแล้วเบียร์โหบชาร์จเข้าไปลูกนี้ไม่เหลือครับแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าคือเบียร์โหบเนี่ยปฏิกิริยากับค่าอ่านเกมมันดีใช่ไหมมันจะไปอยู่รอในจังหวะที่เหมือนกับถ้าเปลี่ยนในชีวิตจริงผมเปลี่ยนเป็นโอลิกี้แล้วกันเหมือนกับว่าคุณรู้แล้วว่าบอลมันจะมาตรงเนี้ยโอลิเวอร์เบียร์โหบจะอยู่ตรงนั้นตลอดเลยในคลิปนี้นะผู้ชมได้ดูนะครับลองดูนะครับดูลูกนี้ครับลูกเตะโมมาร์ฟเบวิดแบ็คแฮมเบียร์โหบเป้าที่เบียร์โหบแล้วลูกนี้เบียร์โหบสอยเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหโมงดีอยู่แล้วไงคือที่แน่นะผมคิดว่าเชฟเชงโก้แม่งโมงดีแล้วนะเจอเบียร์โหบนี่โอ้โหไอ้หมอนี่มันโมงดีคือมันเกิดแบบเพื่อโมงอะเกมนี้เอาจริงถ้าจะให้มันเป็นลงเป็นเลี้ยงเนี่ยฝันไม่เลยฮะดูลูกนี้แข่งไหมเชฟเชงโก้เชฟโอ้โหดูดิไอ้ที่กองหลังวิ่งแซงเชฟเชงโก้ผมแม่งตกใจคนทุกคนตกใจในสตรีมเลยอะไอ้กองหลังวิ่งไวจัดแล้วก็เบียร์โหบส่องเข้าไปลูกนี้ฮะเกือบไปยังแก้ตัวได้แต่เมื่อกี้คือมันวิ่งไวมากครับโอ้ผมงงเลยอะกองหลังแม่งวิ่งแซงเชฟเชงโก้อะเรามาดูลูกนี้ครับโอ้โหบาเลซี่โอ้โหสายมุดนะไปแล้วครับเบียร์ครึ่งเอาแล้วนี่มันต้องครึ่งแบบมีจังหวะพื้นที่ให้มันห่างๆแบบเนี้ยคือถ้าแบบว่ากองหลังมันประกบเบียร์โหมนี่โอ้ไม่ได้แน่นอนครับแต่ว่าถ้ากองหลังมันห่างเบียร์โหมแล้วเวลาเล่นท่าเบียร์โหมจะทำได้ดีนั่นเองนะฮะใครที่มีไอเดียเทพๆหรือแบบว่าอยากให้ผมรีวิวเนี่ยสามารถส่งเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook เส้นสนามละกันนะครับถ้าตัวไหนผมไม่เคยรีวิวผมก็จะจัดให้ละกันนะฮะมาที่บาเลซี่ไปแล้วครับมาแล้วเบียร์โหบโลช็อตลูกนี้โอ้โหโลช็อตเกือบแบบว่าบริเวณกรอบเขียบโทษแล้วยิงโคตรไก่แล้วลูกนี้โอ้โหถือว่าใช้ได้แล้วลูกนี้หรือว่าเบียร์โหบครับอย่างที่บอกนะครับก็ผมเอาให้ดูนะครับว่าศักยภาพของมันคือลูกเปิดโมงลูกนี่เนี่ยแบบนี้ดูนะแบ็คแฮมดูลูกนี้ดีครับนี่เปิดโอ้โหไอ้เหี้ยมันมีรีโมทนะผู้ชมเห็นไหมโอ้โหอยู่ดีเปิดไปเข้าเท้าเบียร์โหบเลยอ่ะคือเอาง่ายเบียร์โหบมันต้องมีคนปั้นดีๆอย่างเควินเดอบรอยฮาวเวลเน็ตเวดเดวิดแบ็คแฮมอะไรแบบเนี้ยที่พร้อมที่จะเปิดบอลให้มันได้อ่ะผมว่ามันจะทำได้ดีมากๆเลยแล้วดูนี่ครับลากมาเห็นไม่มีคนเข้าบอลนี่ก็ซัดไปเลยแล้วจี้มีครับปฏิกิริยาไวอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงครับสำหรับเจ้าโอลิเวอร์เบียร์โหบของเรานะฮะพูดถึงข้อเสียกันมากแล้วข้อดีมันก็มีเหมือนกันครับเป็นตัวพักบอลอ่ะมันจะเอาหลังมันอ่ะไปพักบอลใส่กับกองหลังทำให้เพื่อนเล่นง่ายอ่ะอารมณ์เหมือนกับว่าตั้งเทคนิคว่าวิ่งหลอกมาประกบประมาณนั้นนะคือมันจะการกองหลังอีกคนนึงไว้เลยอ่ะแล้วก็ทำให้เพื่อนแบบว่าสอดขึ้นไปทำประตูได้ง่ายด้วยผมว่าแล้วดูนี่คาตาโมปิงคาตาโมไอ้สัตว์เตรียมตัวหน่อยเฮ้ยเตะมุมดิโอ้โหเนี่ยเป็นไงอ่านคอมเมนต์กับ FC ที่ไรนี่มือนี่ไม่ไปตลอดนะลูกนี้โมงเข้าไปฮะโอ้โหเดี๋ยวลูกนี้ต้องดูไฮไลท์เลยนะครับลูกนี้คือทั้งประตูทั้งกองหลังยืนตรงนั้นตะเบียงหบโมงเข้าไปได้นะฮะผมนี่งงกันเลยฮะโมงเข้าไปได้เยี่ยงไรนะดูลูกนี้โอ้ดูดิทั้งกองหลังทั้งประตูคืออยู่ตรงนั้นยังเอาเบียร์โหบไม่อยู่ครับผู้ชมครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเบียร์โหบคือถามว่าไฮไลท์มันโหดไหมมันโหดแล้วดูลูกนี้แบ็คแฮมเปิดก็มาครับเปี้ยงเลี้ยวหรอเป็นไงพอบทจะโมงดีมั้งก็โมงดีเบียร์โหบมันโมงได้แล้วจริงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะใช้มันยังไงแต่ถ้าถามว่าให้ลากจริงก็ไม่แนะนำนั่นเองครับส่วนตัวเต็ม5ดาวผมให้สัก3ดาวครึ่งแล้วกันเพราะว่าผมไม่ใช่สไตล์นี้ผมเป็นแบบว่า
สายลากเลยเข้าไปทำประตูเหมือนพวกเอดูอาร์นูเนชเชนโก้ประมาณนั้นละกันครับส่วนใครที่เป็นสายนี้ก็แนะนำเลยครับสายเปิดบงก็แนะนำเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าลงทุนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรกดไลค์คอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อ